วัสดีค่ะเจอกันกับมาม่าพิงอันอีกแล้วนะคะช่องมาม่าพิงอันพาเพลินนะคะวันนี้เจอกันที่ห้องครัวนะคะวันนี้พาเข้าครัวนะคะทำอาหารอีสานนะคะนี่ปลาดุกย่างนะคะวันนี้จะพาทำลาบปลาดุกย่างนะคะอันนี้สามีซื้อมามีขายด้วยนะสามีซื้อมาฝากเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะพามาเตรียมเครื่องก่อนนะคะผักนะคะกลุ่มสมุนไพรก็จะมีขานะคะขาอ่อนนะคะหอมแดงพริกสดใบมะกรูดผักชีใบเรื่อยอันนี้ใบอะไรนะเรียกว่าใบอะไรนะนึกชื่อไม่ออกสะระแหน่ใช่ไหมคะสะระแหน่มะนาวนะคะเดี๋ยวจะหั่นผักก่อนนะคะหั่นขาก่อนนะคะใส่ไม่เยอะใส่นิดนึงให้มีหอมๆเพราะว่าปลาดุกแค่ตัวเดียวซอยเล็กๆนะคะทุกอย่างหั่นให้เล็กๆนะคะนี่ใบมะกรูดใบมะกรูดอ่อนรวมกันไว้เลยไม่เป็นไรกินกับผักนี้นะคะอันนี้ไปเก็บมาเมื่อเช้าปลาดุกนะคะจะแกะเอาแต่เนื้อนะคะมีขายด้วยเดี๋ยวจะเอาไข่ไว้ให้ผิงานดีไหมไข่ใหญ่มากดูสิเราไข่ไว้ให้พิงอันดีกว่านะระวังก้างด้วยนะคะก้างมันจะติดคอล้างมือสะอาดแล้วนะคะไม่เป็นไรทำกินเองไม่ต้องใส่ถุงมือฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกไปปล่อยปลาดุกเจ้านี้อร่อยนะคะอันนี้ตัวละ25บาทน่าจะตัวละ25บาทไม่ได้ถามสามีสามีซื้อมาปกติประมาณ25บาทนะคะเจ้านี้อันนี้ไข่เดี๋ยวล้างมือก่อนได้เนื้อปลาดุกแล้วใช่ไหมคะก็จะตำเลยนะคะใครจะสับก็ได้นะคะแต่มาม่าพิงอันจะตำตำให้เนื้อมันฟูฟูขึ้นมาเลยนะคะนี่เห็นไหมคะตำแป๊บเดียวเนื้อก็ฟูแล้วแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็สับใช้มีสับพอเนื้อฟูแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะใส่มะนาวนะคะก็น้ำปลานะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะใส่อีกดีกว่านิดนึงพริกนะคะที่บ้านกินพริกของเกาหลีนะคะเพราะว่ามันรสชาติไม่เผ็ดสีมันสวยแค่นี้คนให้เข้ากันเลยค่ะชิมก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่ซอยลงไปเลยนะคะผักลงไปเลยว้ายหอมหิวข้าวแล้ววันนี้นึ่งข้าวเหนียวนะคะหุงข้าวเหนียวใครอยากรู้วิธีหุงข้าวเหนียวไปดูคลิปเดิมได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหุงข้าวเหนียวนิ่มๆอยู่ได้นานข้ามวันค่ะ
เสร็จแล้วค่ะดูหน้าอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะควัดออกให้ดูนะคะนี่นะคะจานผักกินคนเดียวนะคะวันนี้ก็เลยใส่พริกเผ็ดได้ลูกก็กินไม่เผ็ดก็คือไม่เผ็ดเลยเนาะเด็กทำอาหารก็จะไม่ใส่พริกแต่อันนี้กินคนเดียวก็จะใส่พริกบ้างดูน่ากินไหมคะนี่ผักนี่ใครเคยกินคะเหมือนมะเขือพวงแต่ว่าไม่ใช่มะเขือพวงมันเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่รสชาติมันขมมากค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะ